ได้ส่งผลกระทบไปแทบทุกสาขาอาชีพเลยก็ว่าได้นะคะแต่แน่นอนว่าเราก็ได้เห็นการช่วยเหลือเกื้อกูลที่มีต่อกันอย่างที่นี่ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ามีทั้งบรรดาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเอ่ยผลิตภัณฑ์เกษตรเอ่ยมาขายกันอยู่ที่พารากอนที่นี่ในงานไทยช่วยไทยคือไทยแท้แอดยิ้มไปด้วยกันค่ะซึ่งงานนี้หอการค้าไทยสภาหอการค้าไทยและสยามพารากอนร่วมกันจัดนะคะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าโดยหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศได้คัดสรรสินค้าที่มีชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมาจำหน่ายโดยมีสินค้าหลากหลายทั้งของกินของใช้ซึ่งนอกจากจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังเป็นโอกาสในการเปิดตลาดแนะนำสินค้าให้ผู้บริโภคได้รู้จักมากขึ้นด้วยค่ะไปฟังเสียงผู้ประกอบการที่มาเปิดร้านขายของกันในวันนี้ค่ะการออกงานออกบูธแบบนี้มาช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเราก็ช่วยนะคะเพราะว่ามันก็ทำให้เราแบบเป็นที่รู้จักมากขึ้นเนาะแล้วก็ทำให้เหมือนแบบออกมาขายข้างนอกด้วยอะค่ะปกติเราจะอยู่ในสวนใช่ไหมคะแล้วก็เป็นทางจัดหน่ายทาง Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็แบบมาอยู่ตรงเนี้ยมีคนเห็นเรามากขึ้นโควิดมาได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะก็มีลูกค้าน้อยลงค่ะทางสวนก็มีลูกค้าเข้าสวนน้อยลงแล้วก็หน้าร้านก็ลูกค้าจากกรุงเทพก็คือไม่มีเลยค่ะน้อยลงมากค่ะจากปกตินี่คือมีลูกค้าเข้าไปที่สวนมากน้อยแค่ไหนคะก็วันนึงก็ประมาณ20กว่าเจ้าเงี้ยค่ะค่ะก็จะแต่เขาจะมาเป็นแบบครอบครัวก็คือแบบหลายครอบครัวค่ะแบบประมาณ20การได้ออกมาออกงานที่แบบนี้ค่ะมันช่วยเราได้เหมือนกันค่ะก็ช่วยได้เหมือนว่าเรามาถึงที่อย่างเงี้ยค่ะส่วนมากลูกทุเรียนปลาอูจะเป็นลูกค้ากรุงเทพค่ะค่ะช่วยไทยคือไทยเท่แอดยิ้มไปด้วยกันในครั้งนี้นะคะเขาก็ได้แบ่งการจำหน่ายสินค้าออกเป็น5ช่วงค่ะเริ่มจากวันนี้ไปจนถึงวันที่8กรกฎาคมเป็นช่วงการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการและเกษตรกรจากภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะซึ่งก็มีสินค้าต่างๆที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นอินทผลัมหลากหลายสายพันธุ์ส้มโอเมลอนปลอดสารขนมไทยโบราณปาดกระพงยักษ์ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยผ้าฝ้ายหมักโคลนค่ะส่วนระหว่างวันที่9ถึง14กรกฎาคมเป็นการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการและเกษตรกรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสินค้าที่สนใจมากมายเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนภูเขาไฟแตงโมไร้เมล็ดข้าวโพดนมสดฮอกไกโดน้ำพริกโบราณรสเด็ดเนื้อโคขุนพลยางคำผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติระหว่างวันที่15ถึง20กรกฎาคมเป็นการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการและเกษตรกรจากภาคเหนือมีสินค้าที่สนใจมากมายเช่นกันโดยเฉพาะทุเรียนหลินลับแลทุเรียนหลงลับแลสวรสอะโวคาโดข้าวสินค้าเกษตรแปรรูปปลาแดดเดียวผ้าไทยผ้าสิ้นตีนจบและช่วงสุดท้ายนะคะระหว่างวันที่21ถึง26กรกฎาคมเป็นการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการและเกษตรกรจากภาคใต้ค่ะสินค้าที่น่าสนใจเช่นกันก็คือส้มโอทับทิมสยามข้าวสังหยดหมูย่างเมืองตรังปลากุเลาเค็มซาลาเปาทับหลีเห็นไหมคะว่ามีสินค้าหลากหลายมากมายเลยทีเดียวค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นผลไม้สดที่ส่งตรงจากสวนบากที่ไม่ต้องเดินทางไกลงานนี้มีครบครันค่ะทั้งของกินของใช้คุณผู้ชมสามารถมาเลือกซื้อกันได้ซึ่งเป็นการอุดหนุนเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเชิญชวนมาเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีของเด่นของดังของแต่ละจังหวัดในช่วงเวลาที่กำหนดไว้งานเขาจัดไปถึงวันที่26กรกฎาคมนี้ที่ลานพารากอนสยามพารากอนค่ะ